ถ้าทำยี้มันออกแน่ๆอยู่แล้วใช่ป่าวดิฟโคเซกได้ลบโคเซกคอร์ดใช่ป่ะโปรเจกต์ก็เป็นตัวเองไม่ทันหรือทันไม่ทันไม่ทันมาทัดไอ้นี่เป็นไอ้นี่ป่ะไอ้นี่เป็นไอ้นี่เฉยๆมาจากไอ้นี่ได้ไงอ้าวอันนี้เท่ากับไอ้นี่ทันป่ะเนี่ยเท่ากับอันเนี้ยทันป่ะสั่นแล้วเนี่ยตัวเนี้ยเท่ากับได้ไงก็เราแทนเสกเป็นตัวนี้เสกแทนทำนู่นทำนี่ออกมาได้ตัวนี้เท่ากับพจน์นี้ทันไหมทันนะทันป่ะไม่ทันบอกได้เอาทันนะแล้วตอนที่เสกซีต้าเท่ากับไอ้นี่แล้วก็ดิฟสองข้างได้ dx เป็นเนี่ยดิฟสองข้างออกมาเป็นอันนี้ dx เท่ากับรูท23เซกแทน d ซีต้าหมดเลยอันนี้ทันป่ะอันเนี้ยทันนะไอ้ก้อนเนี้ยมันคือไอ้นี่ยกกำลัง5ใช่ป่ะแล้ว dx คือไอ้นี่ถูกป่ะก็แทนเข้าไปเฉยๆเลยอ่ะคราวนี้แทนตัดแทนก็เป็นเสกส่วนแทนกำลัง4ถูกป่ะแทนกำลัง4ก็คือคอร์ด1ส่วนแทนกำลัง4อ่ะคือคอร์ดยกกำลัง4ถูกมั้ย1ส่วนแทนเท่ากับคอร์ดมันก็เลยเป็นคอร์ดกำลัง4คูณกับเสกคอร์ดมันคือคอส่วนไซน์เสกมันคือ1ส่วนคอสคอสกับคอสก็ตัดกันเหลือ1ส่วนไซน์ออกมาเป็นโคเสกอีกอันเป็นคอร์ดกำลัง3แค่นี้เองทันไหมเนี่ย ไม่ทันยกมืออีกรอบเอาไม่กล้ายกแล้วเดี๋ยวถามไหม ทันนะตรงไหนเดี๋ยวจะบอกให้ไงอันนี้แค่ทำให้ดูก่อนมันมีหลักการอยู่ดูนะพอเราทำนี้ได้เอาสุดท้ายแล้วเราทำไงต่อคอร์ดกำลัง2ดีโคเซกแปลงคอร์ดใช่ป่ะคอร์ดเป็นโคเซกกำลัง2ลบ1แล้วก็อินทิเกรตได้ต้องทำต่อไหมอยากทำอ่ะประมาณนี้แหละแทนค่าธีต้ากลับด้วยอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้ตั้งไว้เมื่อกี้บอกว่าเซกธีต้าเท่ากับ x บวก6ส่วนรูท23ธีต้าคือ1ส่วนคอสใช่ป่ะดังนั้นคอสธีต้าเท่ากับรูท23ส่วน x บวก6ธีต้าเท่ากับ r cos รูท23ส่วน x บวก6แทนเข้าไปเป็นคำตอบเหนื่อยตายพอดีแต่มันทำได้ไงถูกไหมถูกนะไม่เชื่อลองดิฟดู ไม่เชื่อลองดิฟดูเลื่อนไม่เห็นเอาแผ่นที่แล้วไหมโอเคไหมไม่ทันยกมืออีกรอบทันแล้วแหละทันแล้วแหละคงทันแล้วแหละหลายรอบแล้วเกรงใจอะซี่ไม่กล้ายกมืออะไรนะพอแล้วนะ
เราดูอะไรอีกคิดเองได้คิดเองได้เราจะดูยังไงว่าทำไมเราต้องแทนเป็นแทนทำไมต้องแทนเป็นเซกหลักการในหนังสือก็มีพูดไว้แต่พูดซ้ำอีกทีเรื่องไปหมดเลยนะหมดแล้วนะหนังสือบอกไว้ว่าถ้าเป็นรูปเขียนว่าไงดีอ่ะนี่แล้วกันขอโทษครับรอสักครู่ขอโทษด้วยครับเห็นเรื่องดูดูตัวนี้แล้วกันเอางี้ดีกว่าเอาเป็นว่าถ้ามันอยู่ในรูปที่มันเป็นค่าคงที่อะไรก็ตามเราต้องทำให้ค่าคงที่นี้เป็น1ให้ได้เอามันออกมาดังนั้นต่อไปนี้จะไม่พูดถึงรูปนี้ละจะพูดถึงแต่รูปนี้เอาเป็นว่าสามารถแปลงเป็นรูปนี้ได้เสมอแล้วก็สามตัวให้กลับข้างกันมันเท่ากันนะดูตัวนี้ก่อนเวลาเจอตัวนี้คือทั้ง3อันเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคือทำให้รูทมันหายไปมันเท่ากับเราต้องทำให้มันเท่ากับอะไรสักอย่างยกกำลัง2ทุกรูปเลยเราต้องทำด้วยวิธีนี้ก้อนอะไรก็ไม่รู้จากกฎตรีโกณ1ลบไซน์กำลัง2เท่ากับคอสกำลัง2ในกรณีเดียวกันกลับข้างกันก็ได้ดังนั้นเราจะแทน x เป็นไซน์ธีต้าหรือคอสธีต้าก็ได้ทุกอันคิดแบบนี้เท่ากับอะไรยกกำลัง2เราก็จำได้ว่าเซกกำลัง2ลบ1ได้แทนกำลัง2หรือโคเซกกำลัง2ลบ1ก็ได้คอสกำลัง2เราก็มี2ช้อยเหมือนกันเขียนเป็นธีต้าแล้วกันนะกรณีสุดท้ายเหมือนกันไงอันนี้กลับข้างไปหนึ่งก็ไปบวกไอ้นี่ก็แทน x เป็นแทนหรือเป็นคอสเพราะว่าเราดูว่าแทนกำลัง2บวก1ได้เศษกำลัง2ครบแล้ว3กรณีเลือกคู่ไหนก็ได้คิดว่าในหนังสือก็มีเขียนไว้แล้วแหละทวนให้ดูเท่านั้นเองพอเข้าใจนะเข้าใจนะเปลี่ยนแล้วนะไม่ทันยกมืออีกรอบไม่มีอะไรมั้งอ้าวยกมือมาเกาหัวโอ้ยเรื่องมันเยอะจริงๆคราวนี้เมื่อกี้ก็เรื่องการแทนมุมตรีโกณจากพหุนามคำเป็นตรีโกณ
บางโจทย์ก็ต้องเปลี่ยนจากตรีโกณเป็นพหุนามเหมือนกันเช่นไงดี